ละครชีวิตรักรักปั่นป่วนตอนที่3เจนแพ้ท้องหนักเธอไปทำงานแล้วก็อาเจียนจนหลายคนเริ่มสงสัยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอเจนแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแค่ไม่สบายนิดแต่อาการไม่สบายของแกมันดูแปลกๆนะฉันสังเกตมาหลายวันแล้วเดี๋ยวก็อกอักเดี๋ยวก็อาเจียนฉันถือกาแฟมาแกก็บอกว่าเหม็นนี่ถ้าไม่คิดว่าแกเป็นทอมแล้วก็นะฉันคงคิดว่าแกท้องแน่ๆเลยนางเจนบ้าเหรอฉันจะไปท้องกับใครอ่ะฉันจะไปท้องกับใครได้ฉันไม่ชอบผู้ชายแกก็รู้ก็นั่นน่ะสิแกเป็นทอมแกไม่ชอบผู้ชายแกไม่มีทางที่จะมีผัวพอไม่มีผัวแกก็ท้องไม่ได้แต่ฉันก็สงสัยว่าอาการของแกเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่หรือว่าแกไปว่ายน้ำแล้วอสุจิมันว่ายเข้ามาหามดลูกแกหรอนี่แกจะบ้าหรือไงพูดเหมือนคนไม่ได้เรียนหนังสือไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะฉันก็เป็นแค่โรคกระเพาะไม่มีอะไรกินอาหารไม่ตรงเวลามันก็เลยคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้นเองโอ้โอแต่ก็เห็นเป็นบ่อยเป็นทุกวันเลยนะไปหาหมอซะบ้างก็ดีจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรจะได้รักษาทันฉันก็ว่าจะไปเสาร์อาทิตย์นี้แหละขอบใจนะที่เป็นห่วงเออก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ห่วงแกแล้วจะให้ฉันห่วงใครล่ะแม้แต่นีน่าเพื่อนสนิทเจนก็ยังไม่ยอมบอกว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เธอไม่กล้าบอกความจริงนี้กับใครเลยได้แต่เก็บความกลุ้มใจเอาไว้คนเดียวหญิงสาวกลับมาที่บ้านเริ่มหาข้อมูลการทำแท้งแต่ใจก็ไม่กล้าอยู่ดีโอ๊ยเอายังไงดีแกจะท้องไม่ได้นะเจนอายชาวบ้านชาวช่องเขาตายเลยอ่ะเป็นทอมแต่ว่าท้องอ่ะหญิงสาวเริ่มหาข้อมูลหนักขึ้นแต่ก็ยิ่งหาก็ยิ่งกลัวเพราะมีคนตายในกรณีทำแท้งเยอะมากฉันเก็บเธอเอาไว้ไม่ได้นะเธอเกิดจากความไม่ตั้งใจของฉันกับเขาฉันขอโทษนะหญิงสาวสั่งยามากินแต่สุดท้ายก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีจนเวลาเริ่มผ่านไปอยู่ด้วยกันนานๆกับเด็กในท้องเธอก็รู้สึกมีความสุขจึงตัดสินใจที่จะเก็บเด็กไว้และมีความคิดว่าเริ่มอยากเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกผมเธอสั้นมีบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ชายจึงเดินเข้าร้านทำผมไปต่อผมจนกลับออกมาสวยซึ้งจนแม้แต่ตัวเองก็ยังตกใจนี่ฉันเหรอเนี่ยแม่จะพยายามเป็นแม่ที่ดีให้หนูนะหญิงสาวรู้สึกตื้นตันใจวางมือบนท้องแล้วน้ำตาคลอช่วงบ่ายนานมาเยี่ยมเธอเห็นเขาก็ตกใจมากแต่เขากลับตกใจยิ่งกว่าที่ได้เห็นลูกใหม่ของเธอเฮ้ยนี่เธอเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเซนดูเธอแปลกๆนะเออก็ฉันเองนี่แหละทำหน้าเหมือนเห็นผีไปได้คิดยังไงไปต่อผมให้ยาวอ่ะดูสวยหวานเป็นผู้หญิงขึ้นเป็นกองเลยก็ฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็คิดอยากสวยไงก็เลยไปทำผมสมัยดูดีหรือเปล่าล่ะก็ดูดีแต่ฉันก็สงสัยว่านึกยังไงทำไมเธอถึงอยากเป็นผู้หญิงก็เกิดมาเป็นผู้หญิงก็อยากลองเปลี่ยนตัวเองให้กลับไปเป็นผู้หญิงดูบ้างเผื่อจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่โอเคเธอจะเป็นทอมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรฉันก็รับได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่ถือซะว่าฉันได้เพื่อนใหม่เป็นผู้หญิงอีกคนแล้วกันนะฉันคงเป็นได้แค่เพื่อนของนายสินะนั่นถ้าฉันรักผู้หญิงก็คงดีฉันคงเลือกรักเธอเป็นคนแรกเลยล่ะเจนนั่นสินะถึงยังไงเธอก็เลือกฉันไม่ได้เพราะว่าเธอไม่มีทางรักผู้หญิงในแบบชู้สาวจริงไหมนั่นจริงฉันยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าฉันรักผู้หญิงแล้วก็มีเมียเป็นตัวเป็นตนฉันจะมีสภาพไหนใช่หนุ่มหัวเราะแต่เจนนั้นถอนหายใจในขณะที่น่านไม่รู้สึกอะไรแต่เธอกลับรู้สึกกับเขาพิเศษขึ้นเรื่อยๆน่านออกมาจากบ้านของเจนส่วนเข้ากับน้ำฝนที่มาเยี่ยมเจนคุณนี่เองสินะพ่อในท้องลูกของพี่เจนเนี่ยอะไรนะพ่อของลูกเหรอคุณพูดอะไรของคุณนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ว่าพี่เจนท้องเจนท้องเหรอก็ใช่นะสิพี่เจนท้องอาการแพ้ท้องอกๆอักๆฉันเดินเข้ามาฉันยังได้ยินเลยพี่เจนน่ะเขาเป็นแฟนฉันแต่เขาท้องกับคุณได้ยินไหมผมไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะ
นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลเขากับลูกฉันจะดูแลเองฉันรักพี่เจนฉันรักของฉันมาตั้งนานฉันไม่อยากปล่อยเขาไปให้ใครนานรู้สึกสับสนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องรู้สึกดีใจหรือเสียใจที่อยู่ๆก็ได้มีลูกกลายเป็นพ่อคนฉันว่าแล้วผู้ชายมันต้องเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้แหละฉันถึงไม่เลือกผู้ชายมาเป็นแฟนน้ำฝนเดินลิ้วไปหาเซนแล้วก็ต่อว่าถึงศัตรูหัวใจใส่ไฟเข้าด้วยไปนิดหน่อยเมื่อกี้ฝนเจอพ่อของลูกในท้องพี่อะพอฝนบอกว่าพี่ท้องเขาดูตกใจมากท่าทางจะไม่รับผิดชอบแย่หน่อยนะพี่เจนพอเธอฝนแค่นี้ก็อย่าซ้ำเติมพี่มากนักเลยพี่ก็เจ็บพอแล้วฉันบอกเขาว่าพี่ท้องเขาไม่สนใจถามไถ่สักคำแล้วก็ไม่มาเยี่ยมพี่ด้วยอะไรนะนี่ฝนบอกเขาว่าพี่ท้องเหรอก็ใช่นะสิก็มันมาเจอตอนฉันน่ะออกจากบ้านพี่พอดีพอฉันบอกว่าพี่ท้องมันกลับเฉยแล้วก็หนีกลับบ้านหน้าตาเฉยไปซะอย่างนั้นเหรอเขาเฉยมากเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งถามว่าเฉยหรือไม่เฉยนี่พี่แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ยผมก็ยาวแต่งตัวก็เหมือนผู้หญิงอย่าบอกนะว่ากลายเป็นผู้หญิงแล้วอะพี่แค่อยากให้ลูกที่เกิดมาไม่สับสนว่าตกลงแม่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่แล้วตกลงพี่ยังเป็นทอมอยู่ไหมเนี่ยฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโอ๊ยอะไรถามอะไรเอะก็ไม่รู้งั้นถามใหม่ระหว่างฝนกับผู้ชายคนนั้นพี่ชอบใครพี่เลือกใครเลือกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เจนพี่ชอบเขาพี่ชอบผู้ชายคนนั้นชอบก็อยู่เป็นคนเดียวเลยเพราะมันคงไม่กลับมาเอาพี่หรอกฝนจะไม่ยุ่งกับพี่ละฝนออกไปทันทีเจนรู้สึกเสียใจที่ทำให้ฝนร้องไห้เธอจึงลาออกจากงานและหนีไปอยู่คนเดียวกับลูกในท้องนานสับสนแฟนก็กลับมาในขณะที่เขารู้สึกดีกับเจนขึ้นเรื่อยๆแถมเธอยังท้องลูกของเขาซะอีกนานทดขอโทษนะเรื่องที่ทดมีคนอื่นคบชู้ในขณะที่คบกับนานน่ะกลับไปซะทดฉันไม่อยากคุยกับเธอโถเอ๋ยทดรักนานจริงๆนะคนอื่นมันก็แค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวปะทดสัญญาว่าทดจะไม่นอกใจนานอีกนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะนานนานถอนหายใจไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงเขารู้สึกดีกับเจนว่าไงล่ะตกลงว่านานยังรู้สึกดีๆกับทัศน์อยู่หรือเปล่าน่าไม่รู้หรอกอะไรตัวเองรู้สึกยังไงยังไม่รู้อีกเหรอพ่อเธอทดเราปวดหัวขออยู่คนเดียวนะจะไปไหนก็ไปเถอะปะชายหนุ่มโบกมือไล่จะต้องรู้ให้ได้ว่าในหัวใจของเขามีใครกันแน่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรักปั่นป่วนหัวใจ LGBT ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ